30ปีแล้วจะมาเป็นอีกเทือนึงจะได้กลับมาเยี่ยมเนาะเป็นทั้งครอบครัวเป็นทั้งศูนย์รถดนตรีเป็นทั้งบ่อนผลิตนักดนตรีที่ดีที่สุดในประเทศลาวเป็นบ่อนกำเนิดเป็นพับแห่งคำอิฐของประเทศลาววินเวสไงขึ้นเรื่อยๆฮักที่สุดวินเวสที่วินเวสพับเนี่ยตอนนี้ครบรอบ30ปีนะครับแล้ววันนี้ครับวันที่9เดือน9ครับเมื่อ30ปีที่แล้วเขาได้ทำการเปิดพับนะครับแล้ววันนี้เขาครบรอบ30ปีครับ I love Winvest สบายดีแพทเพชรวอนเด้อแล้ววันนี้นะครับจะมีศิลปินมากมายนะครับมาที่พับนี้นะครับเพื่อที่จะมาคืนสู่เหย้า30ปีครบหอวินเวสพับวันเกิดวันนี้แพทกะขาดบ่ได้คือต้องกลับมาหาเพราะว่านี่ก็ซ้ำเพื่อนของแกเองเนาะดีๆดังๆนี่แม่นมาเกิดออกจากนี้มืดแฮปปี้เบิร์ธเดย์วินเวสนี่คือโรงเรียนที่สร้างพวกเขามาโรงเรียนที่สร้างให้นักดนตรีมีความแข็งแกร่งมีการดำรงชีวิตที่ดีขึ้นเคยเล่นดนตรีอยู่นี่ในสมัยก่อนแล้วก็มีความภาคภูมิใจแล้วก็ขอบใจทุกสิ่งทุกอย่างที่หัวหน้าได้เอาให้ทุกอย่างให้กับนั่นข้าพระเจ้าเนาะและข้าพระเจ้าก็มีลูกศิษย์หลายคนที่ได้สอนและก็ได้มาเล่นอยู่นี่เพราะว่าวงที่เล่นอยู่นี่แม่นลูกศิษย์ของข้าพระเจ้าเบิดเนาะขอให้เฮงๆปังๆแบบนี้ตลอดไปและศิลปินแต่ละท่านนะครับที่ผ่านวินเวสแล้วเนี่ยส่วนใหญ่จะประสบความสำเร็จนะครับแล้วณวันนี้ครับเขาจะกลับมากันเป็นสาวใหญ่แล้วก็ขอให้เจริญเมืองเรื่อยๆไปขอให้อยู่ที่ไปเป็นสาวใหญ่เป็นปั้นลูกหลานของเขาออกมาได้อีกหลายๆคนเนาะขอเข้าใจหักวินเวสผับหักหัวหน้าติ๊กพกค่ำเลยข้าพเจ้ามีความรู้สึกและดีใจซึ่งว่ามีความผูกพันกับวินเวสนี่มาตลอดเนาะขอเข้าใจขอเข้าใจผู้สื่อข่าวดีใจเนาะที่ว่าตัวเองได้เป็นนักร้องรุ่นใหม่นะที่ว่าวินเวสครบรอบ30ปีเนาะแล้วก็ขอให้อวยพรให้วินเวสเนาะอยู่ไปโดนเนาะเป็น20ปี50ปี60ปีไปเรื่อยๆเลยเกือบ10ปีละอยู่นี่นะปัจจุบันนี้ก็ยังเสพอยู่วินเวสคืออันดับหนึ่งของประเทศลาวนะประเทศลาวที่เป็นพับนะแล้วก็ยังยิ่งใหญ่ยังคงตัวยังอยู่ได้ปัจจุบันนี้ถือว่าเป็นบ้านของนักดนตรีหลายๆคนเนาะรู้สึกว่าทุกๆคนมาเพื่อกลับมาบ้านเกิดแล้วเฮ็ดให้ทุกคนมีความรู้สึกว่าอบอุ่นทุกเทื่อที่กลับมาเป็นเวรนี่คือกลับมาบ้านอบอุ่นตลอดฟังดนตรีกับมวลตลอดได้บรรยากาศที่โอนาติกสร้างไว้อยากให้วินเวสเป็นวินเวสพับคือล้มทิศตะวันตกบุกเบิกดนตรีแล้วก็ว่าสร้างศิลปินบ้านเฮาโดยสบายดีพวกเขามาจากสโมสรดนตรีลาวดานซางมื้อนี้เป็นเกียรติหลายที่ได้มาร่วมงานครบรอบ30ปีของวินเวสพวกเขามีความตื่นเต้นหลายทว่าเป็นเวทีครั้งแรกที่เขาได้ขึ้นโชว์ให้รุ่นน้องรุ่นนุ่งก็ถือว่าเป็นบ้านหนึ่งที่เป็นการห้ามการเฮียนถอดถอนบนเฮียนน้ำรุ่นใหญ่รุ่นไอ้มางานนี้เกือบครบหน้าอยากว่าครบหน้าทุกคนเลยล่ะนะวินเวสก็คือบ้านหลังที่สองของสลับข้าพเจ้าปลูกฝังให้เฮาเติบโตได้ขอให้วินเวสจงเจริญตั้งแต่เฮาลิ้นดนตรีแล้วบ่มีคนฟังจนเดี๋ยวนี้เฮาภูมิใจในตัวเฮาที่เฮามีทุกอย่างที่เฮาผ่านจากบอนนี่มาแล้วบอนนี่เป็นสิ่งที่สร้างเฮาเปิดเวทีให้วงดนตรีนักดนตรีใหม่ๆได้แสดงฝีมือความสามารถของตัวเองและก็ขอให้วินเวสอยู่มั่นคงเป็นโฮมโพโฮมไซให้แก่พวกเขาเนาะเขาเอิ้นว่าลูกหลานของวินเวสตลอดไปแฮปปี้เบิร์ธเดย์รุ่นน้องคนหนึ่งที่ได้มื้อนี้สิได้มาเบิ่งนักดนตรีรุ่นใหญ่รุ่นอ้ายเพิ่นลิ้นเพิ่นโซเฮาก็รู้สึกประทับใจหลายที่ได้กลับมาอีกครั้งพวกเฮาก็ในนามศิลปินเคยเล่นอยู่นี่แหละเคยเกิดจากอยู่นี่ขอให้วินเวสจงเจริญและก็ก้าวไปพร้อมกันกับศิลปินลาวทุกคนฮักวินเวสวินเวสสู้สู้ให้แขกเต็มห่านตลอดไปพี่จดจำของศิลปินทุกๆคนรุ่นน้องแล้วก็รุ่นใหญ่ต่อๆไปเนาะสาวซักเองก็ได้มาขอเล่นอยู่นี่เนาะตอนสมัยยังน้อยสมัยยังเป็นหนุ่มซ้อมกันเป็นเดือนเพื่อมาขอเล่นหนึ่งเพลงมาขอแจมอ้ายมาขอแจมเอื้อยแล้วแบบทั้งวนาติกแล้วเจ้าของคนก็ให้โอกาสให้ได้ลองแล้วก็ได้เจอบรรดาศิลปินนักแต่งได้เจอหมดทุกคนอยู่ในนี่ในนามพวกข้าก็เป็นนักดนตรีแต่ยกตั้งแต่เริ่มเปิดยก92ขึ้นมาก็รู้สึกว่าแก่ตามมาดาอายุของวินเวสครับก็ขอให้วินเวสเจริญก้าวหน้าต่อๆไปแฮปปี้เบิร์ธเดย์วินเวส30ปีเป็นความกล้าหาญเป็นหัวคิดประดิษฐ์สร้างที่ท้าทายสมควรในเวลานั้น
เฮ็ดให้นักดนตรีรุ่นใหญ่รุ่นเก่ารุ่นอ้ายรุ่นน้องทุกคนที่มารวมตัวกันนะได้เห็นความสามารถของข่อยมีคนรู้จักหลายเริ่มมีชื่อเสียงคนนึงมือกีตาร์วง Whisper เคยเล่นอยู่ประมาณปี1994เป็นห้านแห่งกำนันแล้วก็เป็นห้านที่แบบว่าศูนย์รวมของนักดนตรีฝีมือดีฝีมือสั้นน้ำของประเทศลาวผู้ใดที่ว่าได้ผ่านวินเวสก็ถือว่าเป็นนักดนตรีที่ฝีมือแบบถือว่ายอดเยี่ยมเลยแหละเนาะเหมือนบ้านเหมือนบ้านเกิดหรือว่าบ่องที่เริ่มต้นชีวิตได้ก็แม่นอยู่บ่องนี้สวยแท้บ่องดอกไม้ต้นกำเนิดของคนลาวตามประวัตินี้มาซากเต่าได้ของเต่ากินข้าวเหนียวลวดงานห้างประสานแก่นเป็นหนึ่งเสียงแข็งแก่นกล้าลีลาลาวน้อยพริกขี้หนูทานสวัสดีเกิดที่เบิร์ดเดย์วินเวสพับครบรอบ30ปีวินเวสจงเจริญโดยพี่ก็รู้สึกแบบดีใจเนาะที่ได้มาวินเวสในวันนี้ค่ะครบรอบ30ปีแล้วขอให้มีปีเจ้าซ้อไปดําเด้อวินเวสนี่เป็นบอนที่ว่าให้กําเนิดศิลปินของศิลปินลาวเนาะหลายๆคนที่ว่าเป็นรุ่นน้องหรือว่าสิรุ่นใหญ่ก็เกิดจากวินเวสที่หลายคนแล้วก็วินเวสมันเป็นบอนหนึ่งที่ว่าเล่นดนตรีสดๆไล่แบนของประเทศลาวของยังจักรแห่งคำอิดเลยกับว่าได้และยังเหลือที่ยังเหลือยังลงเรือของความเป็นพับจริงของประเทศและยังอยู่ได้นะครับผ่านรอดมายังอยู่ได้แล้วก็เรือมงเดียวแมนย้อนทานแสงเพชรผู้เดียวหัวหน้าติ๊กคนเดียวที่ว่าเราเป็นคนเริ่มเรื่องตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็เฮ็ดให้ทุกคนที่ว่าอยู่ในสายอาชีพตัวนี้มีอยู่มีกินได้ย้อนแล้วก็เป็นสร้างชื่อเสียงตัวเองมาดังหลายๆคนแล้วสำหรับศิลปินลาวสำหรับศิลปินอยู่ลาวอยู่เวียงจันทน์ก็ถือว่าเป็นบ้านของนักดนตรีคนนึงเนาะหลังที่2นอกจากค่ายเพลงของตัวเองเนาะก็ยังมีวินเวสนี่แหละกลับมาย้ําแต่ก็คือมาบ้านศึกษาต่ออยู่ที่มหิดลมาแล้วมหิดลอยู่ที่ประเทศไทยสายป๊อปเนาะสายโมเดิร์นก็ภูมิใจเนาะภูมิใจแต่สิ่งที่ภูมิใจที่สุดคือเป็นเด็กน้อยคนนึงแต่ว่าได้มาสู่อยู่สถานที่ที่แบบว่าเป็นตำนานนักดนตรีทุกคนได้เบิ่งเฮาภูมิใจกิจการยั่งยืนตลอดไป Happy Birthday วินเวสขอให้วินเวสจงอยู่คู่สังคมลาวอยู่เพื่อคนลาวอยู่เพื่อนักดนตรีทุกๆคนเป็นลมโพหอมใจให้ครับนักดนตรีทุกคนและก็คนลาวทุกๆคนที่มาใช้บริการวินเวสเนาะขอขอบใจหลายๆแต่ว่าวินเวสนี่เป็นบ้านที่ปั้นนักดนตรีของประเทศลาวที่ให้วัยรุ่นมีอาชีพเกี่ยวกับฮักดนตรีเคยไปเล่นวงเดอะสไปร์ไปเล่นเกสซีคอนเสิร์ตปี1994สร้างนักดนตรีขึ้นไปเรื่อยๆทุกรุ่นมีการฉลองปีที่50ปีที่60แล้วก็วินเวสเนเวอร์ไดวินเวสเป็นพับที่เก่าแก่ที่สุดในเวียงจันทน์ของพวกเขาเนาะขอให้เจริญเนาะลูกค้าแน่นแน่นแน่นตลอดกายเป็นตำนานของพับอยู่ในเวียงจันทน์เด้อเขาได้เห็นนักดนตรีหลายๆรุ่นที่เขามาเฮ็ดวีนี่แหละครับมีประสบการณ์หลายๆอย่างความมีน้ำใจของนักดนตรีแต่ละรุ่นเวลาที่เขามาและก่อนเขาจะออกไปเขาก็จะมอบบทฮัมบทเฮียนให้แก่รุ่นก่อนรุ่นใหม่ที่เขามาแล้วก็เพื่อสร้างวินเวสให้เติบใหญ่ไปอีกแล้วก็ภูมิใจที่แบบแดมเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นนักดนตรีที่หาดวินเวสนี้ภูมิใจที่แบบเป็นส่วนหนึ่งที่แบบว่าได้รับเกียรตินั่นและก็รู้สึกเป็นเกียรติหลายที่ทางวินเวสเพิ่นได้เชื้อเชิญพวกเรามาเล่นดนตรีในครั้งนี้อันเวทีนี้เป็นเวทีทำอิฐที่พวกเราเล่นดนตรีสากลร่วมกันและก็จะตื่นเต้นแน่นอนและก็เป็นโฮมโปรโฮมไซให้ลูกหลานนักดนตรีต่อไปสืบไปขอขอบใจวินเวสจงเจริญเกี่ยวกับแขกหรือว่าบ่ว่าจะเป็นนักดนตรีก็แล้วแต่นะที่ว่ามักในการฟังเพลงมักการฟังดนตรีจึงมีสถานที่ให้พวกเขาเหล่านั้นได้มาเบิ่งมาชมแล้วก็มาฟังคุณไหมครับโลโก้นี้เมื่อ30ปีที่แล้วผมเคยมาที่นี่เมื่อ6ปีที่แล้วนะครับก็ยังเหมือนเดิมครับเขายังเก็บรักษาคำว่าวินเวสไว้ได้ตลอดเวลานะเราก็ยังคิดทอดนะฮะแล้ววันนี้ก็วันครบรอบ30ปีนะครับของวินเวสครับเรากำลังรอศิลปินทุกท่านนะครับกลับมาที่บ้านเกิดของเขานะครับทุกคนจะผ่านที่นี่นะฮะเราก็จะเห็นว่ามีใครบ้างที่ผ่าน
เวทีวินเวสแห่งนี้ครับที่ตรงนี้ที่ใจฉันต้องการจะมาหาได้มาเจอรอยยิ้มเหมือนทุกครั้งกล่าวคำทักทายสบายดีอบอุ่นใจทุกครั้งท่องเที่ยวไปพร้อมกับเธอไปกินออกไปนอนออกไปเจอผจญภัยไปกับเธอช่างแสนดีแม้ว่าในบางครั้งเราห่างกันแต่ความผูกพันเรายังอยู่เหมือนเดิมรักของเรายิ่งนานยิ่งเพิ่มเติมใจเธอยังอยู่กับฉันใจฉันก็ยังอยู่กับเธอเรายังรักกันอยู่เสมอไทยลาว together na 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 วันเวลาอาจทำให้บ้านเมืองเราเปลี่ยนไปไม่ว่าดีหรือจะร้ายจะอย่างไรใจผู้คนยังงดงามจะจดจำรอยยิ้มที่สวยงามของเธอไว้จากวันนี้นั้นเท่านานตลอดไปจะอย่างไรเราจะเดินไปด้วยกันแม้ว่าในบางครั้งเราห่างกันแต่ความผูกพันเรายังอยู่เหมือนเดิมรักของเรายิ่งนานยิ่งเพิ่มเติมใจเธอยังอยู่กับฉันใจฉันก็ยังอยู่กับเธอเรายังรักกันอยู่เสมอไทยลาว together Whoa. แม้ว่าในบางครั้งเราห่างกันแต่ความผูกพันเรายังอยู่เหมือนเดิมรักของเรายิ่งนานยิ่งเพิ่มเติมใจเธอยังอยู่กับฉันใจฉันก็ยังอยู่กับเธอเรายังรักกันอยู่เสมอไทยลา